วันนี้แมตช์แรกนะคะก็เป็นการกลับมาสู่สนามที่ห่างหายไปนานก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กๆแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาแข่งอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าแมตช์เปิดสนามคนอาจจะยังไม่ทราบว่าแข่งที่ไหนแข่งกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่แต่ว่าแมตช์ต่อไปนี้ก็ต่อไปก็หวังว่าคนดูจะเข้ามาชมเยอะกว่านี้อย่างเงี้ยคนจะเข้ามาเชียร์เยอะกว่านี้ก็ดีค่ะสนามนี้บุตรไม่ได้มาตั้งแต่ปีไหนพี่จำได้ไหมอ่ะเวอร์กลางปีแบบโหนานมากน่าจะเป็น10ปีแล้วก็ดีค่ะได้กลับมาแล้วก็นึกถึงภาพเก่าๆเหมือนคนแก่เลยเนาะก็นึกถึงภาพเก่าแล้วก็สนามเนี่ยมาตรฐานมากกว้างใหญ่ไพศาลแอร์เย็นเจี๊ยบก็อยากให้มาเชียร์นะคะมาชมกันเยอะๆคือเราแข่งที่นี่3วีคเนาะแล้วก็วีคที่4ก็เดอะมอลล์งามวงวานค่ะก็อยากให้มาชมกันที่สนามเราก็จะได้มาเจอกันหลังจากห่างหายไปนานเกมหน้าเจอโคราชเกมหน้าเจอโคราชก็ต้องกลับไปทําระบบอีกนิดนึงค่ะคือวันนี้จันยาก็บอกว่าเรื่องของทีมเราเองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวตีกับตัวเซตยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าอย่างสุริยาเองก็ไม่สบายเพิ่งกลับมาก็อาจจะยังไม่ค่อยมีแรงเลยนะคะก็ต้องไปเตรียมระบบมาที่จะสู้กับโคราชอีกหน้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นแมตช์แรกนะครับแล้วก็ทีมเราส่วนใหญ่เนี่ยออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนะครับในเซตแรกต้นนะครับแต่พอเซตกลางๆเซตนะครับแล้วก็เซต2เซต3ก็ดีขึ้นเหมือนกับที่ซ้อมนะครับก็บอกกับเด็กว่าให้เล่นเหมือนที่ซ้อมนะครับให้เล่นเหมือนที่ซ้อมเพราะว่าทีมก็ไม่ค่อยหนักมากนะครับแต่ก็อย่าให้เขาประมาทแค่นั้นเองนะแต่วันนี้ก็มีผิดพลาดหลายจังหวะหลายลูกเหมือนกันนะก็ต้องปรับปรุงและแก้ไขนะครับกลับไปเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราเจอคู่แข่งที่หนักนะครับที่หนักขึ้นนะครับแล้วก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งด้วยเหมือนกันนะก็ต้องไปแก้ไขจุดที่เราบกพร่องนะครับก็ฝากแฟนคลับนะครับแฟนคลับของสุพีมนะครับแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยช่วยมาเชียร์นะครับที่สนามนะครับทุกทีมก็คิดว่าน่าจะสนุกขึ้นนะครับแต่ว่าแมตช์แรกก็ยังที่บอกว่าทุกทีมก็อาจจะเกรงอาจจะอะไรหน่อยนะครับแต่ว่าพอแมตช์ต่อไปเนี่ยมันก็จะเข้ารูปเข้ารอยแล้วอันนี้ก็เล่นยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ฝากแฟนคลับด้วยนะครับแล้วก็ฝากผู้การสนับสนุนด้วยนะครับช่วยแต่ละทีมด้วยนะครับตอนนี้ก็หนักอยู่พอสมควรนะครับก็อยากจะได้ตัวดีๆนะครับก็ต้องมีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนนะครับอยากจะได้ต่างชาติอยากจะได้ทีมชาติอะไรพวกนี้ก็ต้องมีงบประมาณนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วว่าทีมในการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะได้สู้กันสนุกนะครับก็ที่ก็ฝากด้วยครับขอบคุณครับโอเคไหมเกมนี้เด็กเราตื่นเต้นครับเพราะเป็นเด็กใหม่ขึ้นมาไม่เคยผ่านลีกมาก่อนเลยทุกคนเล่นแล้วก็ยังดีใจว่าก็ยังกล้าเล่นได้บ้างแต่ประสบการณ์แพ้ของทีมสุพิมเขาเพราะทีมระดับแชมป์เขาเล่นเขาคอมเมนต์เราดีมากกว่าเราแต่ตอนนี้เราเด็กเราคือว่าตีแล้วไม่ผ่านบล็อกเขาไม่กล้าทำตามที่เราบอกไว้นะครับแมตช์ต่อไปก็เจอขอนแก่นก็น่าจะคิดว่าจะดีกว่านี้จะดูให้ดีกว่านี้นะครับก็วันนี้ก็เด็กเราตอนนี้เข้าไปก็น่าจะซิกหมดแล้วแต่ละคนเพราะว่าแมตช์แรกของเขานะครับวันนี้ได้มากเลยและเราก็มองเกมเห็นว่าตอนนี้เราจะต้องทำยังไงต่อไปเราต้องทำไงเราต้องเอาตัวไหนเข้ามาทดแทนตัวไหนเรามองเห็นว่าวันนี้เราบอดตรงไหนอะไรตรงไหนแล้วบอลตอนนี้เราบอลเร็วเราไม่มีบอลเร็วตัวเซตไม่กล้าจ่ายนะไม่กล้าเล่นบอลเร็วเขาอะไรเขาเล่นบอลโครงสร้างอย่างเดียวเขาเจอเขาบล็อกหมดเราที่เราซ้อมมาเด็กไม่กล้าเล่นนะกลัวเสียเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าครั้งแรกของเขานะครับวันนี้ก็ลองทีมทุกคนเพราะว่าเราต้องลองพอแมตช์ต่อไปเราต้องกล้าแล้วว่าเราต้องใช้ตัวไหนวันนี้ให้รู้ว่าคนไหนกล้าเล่นบ้างวันนี้ต้องใช้ทุกคนบอกแล้วว่าต้องใช้ทุกคนแสดงออกมาให้เห็นเราให้เห็นเราจะได้กล้าใช้ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ